กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่แตนด้วยนะคะมาดูส่วนผสมของขนมปังไส้เผือกกันนะก็จะเริ่มต้นด้วยแป้งขนมปัง500กรัมน้ำตาลทราย125กรัมนมผง13กรัมKS 505 5 กรัมยีสต์10 กรัมเกลือครึ่งช้อนชาไข่ไก่เบอร์3 2 ฟองนมข้นจืด70 กรัมค่ะแล้วก็น้ำเย็นนะคะ170 กรัมจ้าแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องตีแป้งกันเลยค่ะตีให้เข้ากันประมาณสัก1นาทีนะคะแล้วเราก็จะใส่มาการีน100 กรัมลงไปค่ะตีต่อจนแป้งเนียนเลยนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะโอเคแล้วเราก็เอามาคลึงให้แป้งเนียนหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็ตัดแป้งก้อนละ50 กรัมค่ะเสร็จแล้วก็จะมาคลึงแป้งให้เนียนนะคะเมื่อเราคลึงแป้งเสร็จแล้วเราจะพักแป้งไว้สัก10นาทีค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการห่อแป้งนะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมไส้เผือกกันเลยค่ะไส้เผือกนี้ก็คือเป็นไส้เผือกสำเร็จที่เราหาซื้อได้จากร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะแล้วเราเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆก้อนละ30 กรัมค่ะพักแป้งได้ที่แล้วเราก็จะมาทำการห่อไส้เผือกกันนะคะแผ่แป้งออกให้ขอบๆบางๆตรงกลางนูนๆไว้นะคะแล้วก็พับทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วก็คลิปให้แน่นค่ะใช้มือตบและกดเป็นแบนนะคะกดลงไปให้แบนนิดนึงแล้วก็เก็บขอบให้เรียบเนียนเราจะตัดให้ได้7แฉกค่ะตัดให้ได้7แฉกแบบนี้นะคะวิธีการตัดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปวางในพิมพ์ถ้วยข้าวนะคะแบบนี้นะทำต่อจนเสร็จเลยค่ะ เมื่อเราห่อครบแล้วนะคะเราก็จะเอามาวางเรียงบนถาดแบบนี้นะคะและพักแป้งไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะดูลักษณะของแป้งค่ะจะขึ้นมาประมาณเศษ3/4ของพิมพ์นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ทาหน้าขนมด้วยนม1รอบค่ะจะโรยหน้าขนมด้วยงาขาวนะคะเพื่อให้ขนมดูน่าทานค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะเวลาประมาณ15นาทีค่ะเมื่อเราอบขนมครบ15นาทีแล้วเราก็จะได้ขนมที่ออกมาสีเหลืองทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเราใส่พิมพ์แบบนี้เราจะได้ขนมออกมาค่อนข้างเป็นรูปทรงที่สวยงามนะคะทาหน้าขนมด้วยนมอีกสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้ขนมเงาสวยนะเสร็จแล้วก็พักให้เย็นสักครู่หนึ่งก่อนแช่ออกจากพิมพ์นะคะการแช่ออกจากพิมพ์ก็จะใช้มีดปลายแหลมเล็กๆนะคะซอด้านข้างให้เนื้อขนมปังหลุดจากตัวพิมพ์ค่ะเอาออกจากพิมพ์แล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็จะได้ขนมปังไส้เผือกแป้งนุ่มๆหอมน่าทานแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขนมปังไส้เผือกค่ะสวัสดีค่ะ